มาแจ้งความพี่น้องเอ้ยมากลางคืนด้วยหนาวหนาวฉันเลยนั่งรออยู่ในรถไอ้เมืองที่ฉันอยู่น่ะมันไม่มีตำรวจจ้ะมันเป็นเมืองน้อยๆเนาะเพราะต้นค่ําตำรวจก็มาอยู่เมืองใหญ่จ้ะเมืองน้อยไม่มีแต่โอลีมาครั้งนึงแล้วมากดออดเราไม่มีตำรวจขนาดสถานีตำรวจใหญ่ไม่มีตำรวจอีกก็เลยพากันไปหาหมอฟันเรากลับมาใหม่อีกเนอะข้างล่างตรงจอดรถนี่เป็นไอ้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเนาะรถไฟใต้ดินฉันก็รอขนาดนานนี่เขายังไม่มาจักทีนี่ตำรวจก็นี่ใช่ไม่ได้ดอกพี่น้องจับโจรไม่ได้รถคันนี้ซื้อได้ยังไม่ถึง2 ปีดอกเนาะปีกว่าปะโดนอะไรต่ออะไรมาตั้งหลายครั้งแล้วเนาะตำรวจก็ไงล่ะตอนครั้งหนึ่งที่มากที่สุดคือที่อะไรนะที่จอดรถของสนามบินแฟรงเฟิร์ตเนาะตอนนั้นโดนเขาเฉียวจอดไว้เราไปไทยเนาะโดนเขาเฉียวที่นี่กลับมาก็มาเห็นก็เลยแจ้งตำรวจก็มาดูมาถ่ายรูปมาอะไรเสร็จแล้วก็เขียนจดหมายมาบอกได้ว่าฉันหาไม่เจอไอ้เขาหาไม่เจอหาคนที่ชนเราไม่เจอเนาะคันนี้ก็มีรอยเขาเฉียวมั่งเขาขูดมั่งไปหาตำรวจหลายรอบแล้วรถคันนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีตำรวจโทรมาบอกให้ไปสถานีตำรวจหน่อยเอารถไปหน่อย มีผู้หญิงคนหนึ่งมาแจ้งบอกว่าชนรถของเราว่ะนับไปทวนแล้วรถคันนี้มันตะกุกตะกักตอนที่ออกรถด้วยเนาะเพราะว่านัดวันเอารถเร็วไม่ได้ตั้งหลายรอบน่ะรถคันเนี่ยเนาะรอนานแล้วหนาวด้วยฉันก็เลยว่าเดี๋ยวอัดคลิปคุยกันอยู่คนเดียวกลัวไม่มีใครเลยพี่น้องเงียบจิลี่เลยที่จอดรถสถานีตำรวจเนาะเมืองก่อยเมืองก็มีค่อยใหญ่หรอกแต่มันมีสถานีรถไฟฟ้าอยู่ข้างล่างอยู่นะรอเข้ามาก่อนพี่น้องเข้าไปนานแล้วเนาะมันพรุ่งนี้เช้าก็ต้องเอารถไปซ่อมเนาะต้องเอารถมาให้ตำรวจดูก่อนนะว่ามันมีน็อตอยู่ก็รอเนาะเขาเรียกอะไรน็อตนี่มันเขาบอกว่ามันมีอยู่เซลซ้อยแถวบ้านฉันนั่นแหละว่าโดนหลายคันโดนเร็วโอลีบอกว่าที่ทำงานโอลีบอกว่าลูกค้าเขาเล่าให้ฟังว่าหลายคันโดนเราก็ไม่เห็นสักทีเนาะสงสัยจะโดนนานแล้วมั้งแต่ว่ายางมันค่อยๆซึมมาเนาะมันก็ค่อยๆเบนไปเรื่อยเนาะเราไม่เห็นตั้งแต่วันแรกว่ามันโดนวันไหนเนาะรอบๆไปเนาะฉันนั่งอยู่ในรถออกเข้ามาแล้ว